ยังคงต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องนะคะที่จังหวัดมหาสารคามก็ยังคงทำงานกันอย่างเข้มงวดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสถานศึกษาต่างๆค่ะป้องกันการระบาดในโรงเรียนนายพรสิทธิ์ถวยนันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแล้วก็รับฟังวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของสถาบันจากมหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนำคณะกรรมการสุ่มประเมินการดำเนินงานตามมาตรการของสถาบันตามจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องประชุมโรงอาหารซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ยึดแนวทางการปฏิบัติค่ะทั้งด้านสถานที่สุขอนามัยคุณภาพการเรียนการสอนมีการสวมหน้ากากอนามัยการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าออกต้องสแกน QR code ชัยชนะเว้นระยะห่างภายในห้องเรียนแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานบันเทิงนะคะที่มีการเปิดให้บริการแล้วก็มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งเกรงจะเกิดการแพร่ระบาดและมีผลกระทบต่อนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนค่ะ